จกรรมเล็กๆน้อยๆคือเราจะไปปล่อยปลากันนะคะปล่อยปลาเสร็จแล้วก็อยากจะไปช็อปปิ้งอะไรอย่างนี้วันนี้คือวันว่างที่เราจะทำกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่เราก็หาที่สงบๆปล่อยน้องปลาได้แล้วจริงๆเป็นคนชอบปล่อยปลาไม่ได้อิงมาจากอะไรเลยเป็นคนเหมือนแบบว่าขี้สงสารสัตว์อ่ะเดี๋ยวไปซื้อปลากันดีกว่าเลือกแล้วค่ะปลาเดี๋ยวเราไปปล่อยกันกว่าไปไกลๆนะยายเขาจับปล่อยหมดแล้วนี่ก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็รู้สึกดีค่ะก็รู้สึกบอกว่าเหมือนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้สบายใจแล้วเดี๋ยวจะไปเดินห้างเย็นๆแล้วก็ช้อปปิ้งด้วยแหมอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันบาย